ที่3แล้วนะครับกับผลลาบพรามโชว์นะฮะบอกกับผู้ชมก่อนนะว่าผลไม้ยังสั่งได้สั่งได้ค่ะคุณแม่ก็ยังสั่งได้นะฮะได้เรื่อยๆเลยนะคะจนถึง 5:00 นวันต่อไปก็สั่งได้เรื่อยๆค่ะนี่นะฮะวันนี้อยู่ใกล้มือผมขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยนะฮะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ตราสองพี่น้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานวิจัยนะฮะและเป็นงานวิจัยเมื่อประมาณหลายๆปีที่ผ่านมาคือแค่ต้องการอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากการทำนาข้าวที่สูงขึ้นแต่ใครจะไปรู้ว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่จริงๆแล้วมีคุณประโยชน์มากมากกว่าข้าวขาวมากมากมากยิ่งกว่าสามีมากอีกเชื่อแล้วแหละว่ามากจริงๆมันมากมากแบบมาก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 ใช่ไหมคะมันมากจริงๆทีนี้เนี่ยข้าวไรซ์เบอร์รี่ของตราสองพี่น้องเนี่ยนะฮะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ผมบอกกันก่อนว่าเขาไม่ได้คือเราเข้าใจนะว่าทำธุรกิจมันคือธุรกิจแต่เขาไม่ได้ผลิตแบบมากถึงขั้นว่ามากมากนะฮะไม่คือประโยชน์นะมากแต่การผลิตออกมาขายเนี่ยอาจจะไม่ได้มากนะเพราะว่าเขาคัดแต่คุณภาพมาขายไงถูกต้องในเมื่อทุกอย่างมันมีคุณภาพเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปว่าทำไมเขาเลือกที่จะรักษาคุณภาพและที่มาที่ไปของตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่เขาปลูกรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยมาบอกเองเลยนะฮะว่าประโยชน์ของข้าวไรซ์เบอร์รี่มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของกันเลยนะครับวันนี้เจ้าของจากทางแบรนด์สองพี่น้องนะฮะคุณสมมิตรศรีวิเชียรครับขอเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องอธิบายกับคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าในรายการเนี่ยคือคุณสมมิตรนี่คือชื่อจริงนะฮะแต่แถวๆบ้านคุณพี่สมมิตรเรียกคุณสมมิตรว่าพี่เมธพี่เมธนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต้องบอกกับต้องถามกับคุณถามนิดนึงนะฮะไม่ได้มีเจ้าหนี้อะไรใช่ไหมไม่ได้มีนะฮะไม่ได้มีนะฮะเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยหรอคนที่เปลี่ยนชื่อไปบ่อยจะแบบว่าจะมีอาการดีกันก่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนชื่อครับอ๋อไม่มีเปลี่ยนชื่อนะฮะแต่ว่าเมธหนูสองคนเรียกพี่เมธได้ไหมคะได้ครับได้ครับขอเรียกพี่เมธนะครับพี่เมธครับถามนิดนึงครับคุณพี่เมธเนี่ยทุกวันนี้เราทำนายที่จังหวัดไหนครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีโอ้เขาบอกแหล่งปลูกข้าวชั้นดีนะอันดับต้นของไทยเลยทีนี้สุพรรณบุรีเนี่ยตอนแรกเนี่ยทำข้าวไรซ์เบอร์รี่ตั้งแต่แรกเลยไหมครับเมื่อก่อนทำข้าวขาวธรรมดาและอยู่ดีมาเปลี่ยนเป็นไรซ์เบอร์รี่อย่างไรเมื่อประมาณปี61นะครับก็ได้รู้จักกับคุณพานพและคุณธนัทมันเป็นที่มาของข้าวสองพี่น้องเดี๋ยวหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นมาจากเพอร์สองพี่น้องเพราะสุพรรณบุรีนั่นเองใช่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 สุพรรณบุรีเป็นเพอร์สองพี่น้องทีนี้สองท่านนี่ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าจะให้ชื่อให้คนอยากถามสองพี่น้องก็คือเป็นอำเภอสองพี่น้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นของคุณธนัทประสานวงแล้วก็คุณพานพใจเกื้อเขาเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันทำงานรู้รักสมัครใจแบบชอบกันเป็นสองพี่น้องกันเป็นสองพี่น้องกันนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยข้าวไอ้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมาจากข้าวเจ้าหอมนิลนะฮะแล้วก็ร่วมกับข้าวดอกมะลิจริงเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับดังนั้นคุณธนัทแล้วก็คุณพารมจริงๆเอามาผลิตแล้วก็นำมาเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับอ่ะเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วถามก่อนว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยนะฮะประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างครับเรื่องของมันนะครับมีมากมายแต่ว่าที่เป็นประโยชน์เน้นๆคือการดูแลสุขภาพให้มีแข็งแรงก็คือเรื่องโรคเหน็บชาโรคเหน็บชาบางคนแบบนั่งบ่อยๆนะเยอะแยะมากมายมีเกือบเป็น20ชนิดครับสำหรับประโยชน์นะโรคเหน็บชาซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีภาวะของคนที่เกิดอาการที่ว่าเป็นโรคเด็บชาไปข้างซ้ายข้างขวามือชาเท้าชาเท้าชาเท้าชาเป็นอัมพฤกษ์อ๋อก็มีส่วนนะมันก็มีส่วนนะนะครับนี่คือแก้คือหากว่าท่านได้ทานบ่อยๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคนี้เพราะว่ามันมีอนุมูลอิสระมีความต้านทานอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกโรคนึงก็คือวิตามินอีสามารถที่จะทำให้บำรุงหลอดเลือดไม่เป็นภาวะโรคเลือดหัวใจตีบนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจวายเฉียบพลันนี่ได้เกิดมาจากขาดวิตามินจากธาตุอาหารของข้าวนะครับแล้วก็จะมีธาตุเหล็กบำรุงเลือดนะครับแล้วก็สำหรับฟอริสโตรอนนะครับซึ่งสามารถที่จะต้านภูมิอนุมูลอิสระก็คือการเป็นโรคมะเร็งโอ้โหนะครับนี่คือเป็นหลักๆเลยแล้วก็สำคัญก็คือความแข็งแรงของทารกอ๋อมีส่วนช่วยแหละฮะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตั้งแต่ท้องเลยตั้งแต่แม่
ตั้งแต่ปฏิสนธิโอ้ตั้งแต่ปฏิสนธิครับเอางี้คุณผู้ชมผมว่าคุณนึกออกว่าปฏิสนธิคืออะไรตั้งแต่อยู่ในท้องเลยตั้งครรภ์เลยก็สามารถที่จะทานได้เลยใช่ครับนะฮะเพราะนั้นสมมติอย่างของคุณแม่ที่ตั้งท้องลูกๆอยู่ครับรับประทานคอเลสเตอรอลเป็นผลดีต่อคุณแม่และตัวเด็กยังไงครับก็ลำดับแรกคือคุณแม่นั้นเมื่อคุณแม่ร่างกายแข็งแรงเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็แข็งแรงเมื่อเด็กในครรภ์แข็งแรงนะครับไม่ต้องถึงเวลาที่จะต้องไปเดี๋ยวหมอนัดไปตรวจครรภ์เดี๋ยวหมอนัดไปตรวจอันทำอันตราซาวจะเป็นลูกหญิงที่จะเป็นลูกชายจะมีครบ32แล้วไม่ต้องครับตอนนี้ผมมีส่วนในการเสริมสร้างให้ร่างกายครบแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงในครรภ์อ๋อคนนี้เนี่ยประโยชน์มากเหลือเลยนะคุณผู้ชมฮะจริงๆนะเนี่ยคุณผู้ชมพี่หงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีมากๆเลยนะครับพี่หงมีโอเมก้า3มีสังกะสีมีแทนนินมีโพลีฟีนอลนะฮะมีแกมมาไรโซโนมีกากแกอาหารซึ่งกากแกอาหารเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมแต่คนคิดว่าต้องกินผักเท่านั้นถึงจะมีกากแกอาหารแต่เนี่ยตัวนี้ก็มีด้วยก็มีเหมือนกันทำให้ลดน้ำตาลนะครับแล้วก็ลดอ้วนนะครับลดภาวะตรงนี้ด้วยครับผมไม่ได้เนี่ยฮะกากแกคุณพี่หุ่นดีเลยคุณพี่ยังหุ่นดีอยู่เลยและอยากจะถามอะค่ะว่าในบรรดาข้าวเนี่ยไรซ์เบอร์รี่ถือว่าเป็นข้าวที่มีประโยชน์ที่สุดเลยไหมคะมีประโยชน์ที่สุดครับมีนะทีนี้พอมาดูเรื่องของคุณประโยชน์แล้วทีนี้กระบวนการปลูกเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะใช่ครับกระบวนการปลูกทั้งกระบวนการเนี่ยของคุณพี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปีหนึ่งนะครับซึ่งเกษตรกรนั้นจะถือว่า3เดือนนะครับ4เดือนปลูกครั้งก็4 32นะแต่ว่าผมปลูกแค่2ครั้ง2ครั้งต่อปีนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานี่จะร้อนก็จะเว้นแล้วก็ถ่ายตากเนี่ยผมทำเป็นเดือนพฤษภาคมเมื่อดินเนี่ยพลิกขึ้นมาเนี่ยทำให้เชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในดินนั้นตายดินรดสูบพวิตน้ำใส่แล้วก็ข้าวเนี่ยไม่ต้องหว่านปุ๋ยครับเพราะจุลินทรีย์ในนั้นจะเจริญเติบโตทำให้ข้าวนั้นเขียวไม่ต้องหว่านปุ๋ยเหรอครับคือดินนี่ได้มีโอกาสได้พับแล้วก็พักดินประมาณสักสามเดือนโอ้โหผมเข้าใจแล้วมันเหมือนว่าดินมันก็ทำงานหนักของเขาเนาะถ้าเขามีเวลาพักเวลาฟื้นฟูเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ประโยชน์ต่อต้นข้าวต่อไปได้ใช่ครับจากนั้นก็เราเก็บเกี่ยวนะครับทีนี้เมื่อเราได้มีความพร้อมในการเตรียมที่ดินแล้วเนี่ยผมใช้หว่านนะครับใช้หว่านในการก็คืออัตราส่วนในการหว่านก็คือไร่ละ2ถังครึ่ง2ถัง1ถังเท่ากับกิโลนะครับ10กิโลครับ10กิโล2ถังครึ่ง2 25กิโลครับอ่ะต่อ1ไร่ต่อ1ไร่ครับถ้ามากกว่า25กิโลต่อไร่จะเกิดอะไรขึ้นครับถามว่าหว่านได้มั้ยได้ครับอ่ะหนาเพราะหนาปุ๊บเนี่ยเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยความไม่โปร่งในการทำให้ออกซิเจนในระหว่างต้นข้าวมีน้อยอ๋อมันก็แย่งอาหารกันเนาะแย่งอาหารแล้วก็ทำให้มีร่มพอมีร่มปุ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยพอมีร่มปุ๊บพอร้อนไปอยู่ในร่มไม้พวกโรคแมลงก็เช่นกันพอร่มปุ๊บก็ไปอยู่ในนั้นพอไปอยู่แล้วก็จะไปกินอะไรนะครับกินข้าวอ่ะก็ไปกินข้าวไปดูดน้ำเลี้ยงไปอยู่นั้นอุดมสมบูรณ์และข้าวเป็นไงครับตายข้าวตายหรือว่าก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรหรือว่าเม็ดไม่แข็งแรงเมล็ดไม่แข็งแรงเกษตรกรก็หว่านปุ๋ยเข้าไปบำรุงเข้าไปแล้วปรากฏว่าเมื่อต้นข้าวมีร่มเนี่ยโรคแมลงก็ไม่ตายผมยืนได้บอกว่าต้องใช้ไร่ละ2ถังครึ่งเท่านั้นหมายความว่าตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขที่คุณพี่ดูมาแล้วว่า2ถังครึ่งไม่มากไปไม่น้อยไปเมื่อเจริญเติบโตแล้วก็ยังมีช่องว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงพื้นน่ะปร่งแล้วก็แสงสามารถส่องลงพื้นน้ำได้แต่ก็เมื่อแดดร้อนเนี่ยโรคแมลงก็ไม่อยากถ้าพูดกันง่ายคือว่าข้าวของคุณพี่เนี่ยคือถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยคืออาจจะไม่ได้มีให้กินทั้งปีถูกต้องไหมครับใช่ครับหมดแล้วคือหมดเลยหมดเลยครับเพราะว่าคุณพี่ไม่ได้คือคนทำไร่ทำนาเนี่ยเขาอยากที่จะทำให้ได้ของที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะฮะอยากได้ของที่มากที่สุดอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อทุกอย่างมันมาพร้อมกับคุณภาพและมันค้ำคอเราอยู่เนี่ยเพราะนั้นคุณภาพเขายอมรักษาไว้ดีกว่านะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยนะฮะราคากับคุณประโยชน์ทั้งหมดกับด้วยวิธีการที่เขาใส่ใจกันมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเรื่องของวิธีการกันต่อนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยราคานะฮะตาทางด้านของพี่ๆผมเนี่ยกรีดไม้ติดมือกันแล้วนะฮะข้าวไรซ์เบอร์รี่ตรา2พี่น้องนะครับขนาด1กิโลกรัมครับ
อยู่ที่ราคา162บาทราคานี้เราจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ฟรีด้วยค่ะ022791255นะคะบางท่านอาจจะบอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยวิธีการหุงนี่หุงยังไงคะวิธีการหุงนะครับก่อนอื่นต้องเรียนว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะทานข้าวไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบแข็งบางคนชอบอ่อนบางคนชอบไม่อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ดังนั้นมาตรฐานก็คืออัตราส่วนที่จะให้หอมละมุนละไมก็คือ1ถ้วยนะครับข้าวไรเบอร์รี่1ถ้วยข้าวไรซีรี่1ถ้วยแล้วก็น้ํา2ถ้วยก็คือ1ต่อ2 1ต่อ2 1ต่อ2ค่ะทีนี้หลายคนถามว่าถ้าเป็นข้าวไรซีรี่หุงกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้มั้ยครับได้ครับหุงได้นะฮะข้าวไรซ์บูรี่เอาไปทำโจ๊กได้ไหมครับได้ครับได้ครับแล้วข้าวต้มได้ไหมได้ครับเดี๋ยวนิดนึงพอน้องไก่พูดถึงเรื่องโจ๊กเรื่องข้าวต้มประโยชน์ของน้ำข้าวต้มไรซ์บูรี่มันจะมากกว่าค่ะนึกถึงน้ำข้าวต้มตอนเด็กๆก็คือน้ำข้าวใช้หม้อเช็ดค่ะไม่ใช่หม้อหม้อเช็ดอันนั้นคือยากมากเลยนะเคยเช็ดนะเคยท่านผู้ชมก็ได้ยินไหมว่าเดี๋ยวมันตีด้วยไม้กันได้เคยหม้อก็พอข้าวน้ำข้าวเดือดเขาเรียกว่านั่งบนโต๊ะรอบคลักๆใช่เดือดปุ๊บพอที่พอเดือดก็คนดูสังเกตดูว่าเป็นมันจะยางข้าวออกเป็นไข่ประการคือข้างในจะเป็นแววเข้มๆนั่นพอแล้วพอแล้วแล้วก็มาเช็ดแล้วก็มีเขาเรียกกะละมังรองข้าวไว้ทีนี้คุณแม่คนเก่าๆก็จะมีเกลือใส่ไว้หน่อยนึงเมื่อรองน้ำข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บไปก่อนพอไปดองเนี่ยนี่พูดแบบเคยทำเลยนะเคยกินนะแบบเนี้ยเรียกว่าดงมันนานมากนะดงผมทำครั้งล่าสุดคือลูกเสือกับดงพอดงเสร็จพอแล้วก็เรียกว่าตั้งไว้ประมาณสัก10นาทีให้เราหุงนิดนึงค่ะพอเราบอกวิธีการหุงข้าวแล้วอะค่ะถ้าเกิดข้าวไรซ์เบอร์รี่บางทีเนี่ยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ทานไม่ได้ทุกวันหรอกอะไรเงี้ยไปผสมกับข้าวอื่นได้ไหมคะได้ครับได้ครับผมที่บ้านผมหุงงี้นะฮะข้าวหนึ่งผมใช้3ถ้วยนะครับ3ถ้วยคนจะใช้กำมือคนละกำค่ะแล้วก็ใส่ไป1กำถามว่าประโยชน์ไม่ใช่ครับถามว่าประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยมีเราได้สามารถได้ทานทุกวันค่ะเหมือนเป็นการสะสมสร้างสามารถทานได้ด้วยทุกวันเอาง่ายๆนะคุณผู้ชมหมายความว่าแล้วแต่คนชอบนะว่าถ้าซื้อไปอยากจะหุงแบบไรซ์เบอร์รี่ล้วนๆก็ได้หรือจะเอาไปผสมกับข้าวของก็ได้ทีนี้ผมขอแตะกลับมาเรื่องของการปลูกนิดนึงนิดเดียวเพราะตอนนี้เวลาช่วงนี้มันใกล้แล้วการปลูกทั้งหมดเนี่ยด้วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยได้ใช้สารเคมีไหมครับที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเราพักดิบแล้วก็พอเวลาหว่านข้าวไปเนี่ยพอน้ำใส่ก็ไม่ได้หว่านปุ๋ยก็เขียวดังที่ผมบอกแล้วว่าข้าวห้ามไม่ให้งามคือต้องเขียวแล้วก็ใบตั้งหมายความว่าสารเคมีไม่มีเลยไม่ได้ใช้ใช่ใช้ตอนที่คุมหญ้าไม่ให้ขึ้นเท่านั้นเองอ๋อแต่คือตอนนั้นก็ไม่ได้ปลูกข้าวด้วยครับไม่ได้ปลูกครับอ๋อเพราะนั้นก็คือเข้าใจว่ากระบวนการการปลูกข้าวคือไม่มีสารเคมีเลยไม่มีครับไม่มีโอ้นี่นะครับผู้ชมกินสีล้วนๆไม่ได้ใช้ครับมันคือแบบทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงด้วยครับคนในคุณผู้ชมฮะการันตีกันได้นะครับสุขภาพมาการันตีว่าไม่ได้ใช้สารเคมีในการปลูกข้าวนะฮะและสองก็คือว่าด้วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขามีเวลาให้หน้าดินเขาได้พักเขาให้จุลินทรีย์เติบโตเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยคือปลูกยังไงก็ขายหมดแต่แค่ว่าใครจะได้ซื้อแค่นั้นเองครับผมพูดถูกไหมถูกต้องครับปลูกยังไงก็ขายได้แต่ใครจะได้ซื้อเพราะของแบบนี้มันหมดได้เหมือนกันใช่ย้ำราคานะฮะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับตรา2พี่น้องนะฮะขนาดเนี่ยมีอยู่ขนาดเดียวเลยครับ1กิโลกรัมนะฮะราคา162บาทคุณจะซื้อกินเพียวๆก็ได้ก็ได้เอาไปผสมกับข้าวอื่นก็ได้ด้วยทำข้าวต้มก็ได้ทำโจ๊กก็ได้ทำโจ๊กก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะครับราคานี้นะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ตา2พี่น้องขนาด1กิโลกรัมราคา162บาทเราจัดส่งให้ฟรีด้วยมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะคุณพี่ฮะเหลือเวลานิดนึงอยากจะฝากบอกอะไรคุณผู้ชมครับผมเหลือแค่30วินาทีพี่ช่วงนี้พี่น้องชาวเกษตรกรที่รักแล้วก็ท่านที่ได้ทานข้าวทุกคนนะครับค่ะนะฮะข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีประโยชน์นะครับในร่างกายของท่านอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับหากท่านนั้นอย่างมีเป็นบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับเชิญมาทานข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับของสองพี่น้องอำเภอสามชุกนะครับสุพรรณบุรีนะฮะครับนี่ครับดีมากเลยนะฮะถือว่าวันนี้นะฮะกินให้เป็นยาอย่ากินยาให้เป็นอาหารกินอาหารให้เป็นยาดีกว่านะคุณผู้ชมนะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของเรานะฮะว
วันนี้นะฮะต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณสมมิตรศรีวิเชียรนะครับจากแบรนด์ข้าวตราสองพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับมาเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยนะฮะจะไปกันที่นี่ฮะสแนคของเราตั้งอยู่แล้วพี่นัทบอยนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของโคโรนาครามโชว์ครับสักครู่เดียวนะคะ